สวัสดียามเช้าค่ะทะเลสมุยหาดแม่น้ำนะคะย้อนแสงนิดนึงเนาะนี่เราอยู่ที่ห้องอาหารเช้าแล้วนะคะก็จะปะแบบนี้เลยแบบนี้ไม่ค่อยมีคนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะคะอย่าหมุนกล้องให้ดูบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วค่ะคนยังไม่ค่อยมีใครตื่นมาทานข้าวคือเห็นเงียบๆเงี้ยนะมีลูกค้าเยอะอยู่นะพนักงานบอกว่ามีลูกค้าพอสมควรอยู่แล้วก็นี่เป็นสระว่ายน้ำคือห้องอาหารเช้าเนี่ยจะติดกับสระว่ายน้ำหลักของโรงแรมนะคะพนักงานตอนเช้าพนักงานเขาก็จะมาเก็บกวาดใบไม้เพราะใบไม้เนี่ยร่วงทุกวันแทบจะทั้งวันเลยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัฟเฟ่ที่เราเดินทำเองนะคะมีเครื่องกาแฟมีนมสดชาต่างๆนะคะแล้วก็มีที่จิ้งขนมปังแล้วก็ขนมปังก็แบบหลากหลายอยู่นะนี่นะฮะมีชินนามอนโรลมีขนมปังขาวขนมปังโฮวีตน่าทานมากเลยแล้วก็มีชินนามอนโรลจานก็น่ารักส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ำผลไม้นมน้ำเย็นนะคะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นโยเกิร์ตแยมเนยนะคะเด็กหญิงอัมพายเด็กหญิงอัมพายทานอะไรคะทานขนมปังกล้วยส้มค่ะใส่กระซองแล้วก็น้ำส้มแล้วก็ชาเอิร์ลเกรย์แล้วก็เมนูยังไม่ได้จัดเต็มนะนี่จะเมนูนี่คือแบบอลังการที่เราสั่งได้ทุกอย่างเพิ่มได้ตลอดค่ะดูการเอาเองเดี๋ยวรออาหารเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวเราให้ดูค่ะมาแล้วค่ะอันนี้คืออเมริกันเบรคฟาสต์เหมือนไม่ใช่ไม่เชิงอเมริกันสักทีเดียวเพราะว่ามีบิ๊กบีนด้วยแล้วก็แฮชบราวน์ด้วยส่วนนี้สั่งซุปหอมกับแฮชบราวน์เดี๋ยวรอจานต่อๆไปและเมนูนี้ก็คือแซลมอนฮอลังเดซอสแล้วก็ในเมนูเขียนว่าผักขมแต่ดูเหมือนจะเป็นผักคะน้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือจานที่2ของบาร์อร่อยมากทุกคนสั่งกันคนละจานป๊อปปี้แม่สั่ง1จานป๊อปปี้สั่งหมดไปแล้วแล้วก็เบิ้ลอยู่รออันนี้ก็ทานโฮวีตขนมปังมาร์มาเลดเนยรอโอ้ยแจ่มมาแบ็คกราวด์ที่ขนาดว่าไม่มีแดดนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนดีไม่ต้องไม่มีแดดแต่ก็ไม่ร้อนดีก็ไม่ร้อนจริงมาอร่อยไม่มีแดดแต่ก็ไม่ร้อนดีไม่มีแดดก็แม่ก็ทานหมดแล้วลืมถ่ายคลิปนึกขึ้นได้อ้าวทานหมดแล้วเหลือแต่ผลไม้แล้วอาหารที่ต่างหางสแกมโบเอกับอมเมล็ดขนมปังอร่อยใช่ไหมก็ดูน่าทานดูน่าอร่อยแม่เห็นมีร้านเบเกอรี่ทำเป็นร้านเลยทำเองทานแซลมอนตัวเองดีกว่าเดี๋ยวหายร้อน